official แปลว,ว่าทางการ formal formal ก็ Form al, Form al, แปลว,ว่าทางการในภาษาอังกฤษทั้งสองคำนี้คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันครับแล้วคำนี้แตกต่างกันยังไงล่ะมันเกี่ยวกับอำนาจที่มีครับคำว่า official ให้ความรู้สึกถึงการมีสิทธิ์และมีอำนาจ ในขณะที่ formal ไม่ได้ให้ความรู้สึกนั้นตัวอย่างเช่นนี่คือจดหมายยังเป็นทางการจากรัฐบาล this is an official letter from the government มันเป็น official letter ไม่ใช่ formal letter เพราะว่า government รัฐบาลมีอำนาจครับกรรมการเรียกฟาว the official called a f o u l บางกีฬาเรียกกรรมการว่า official เพราะเขามีอำนาจครับบางกีฬาก็ใช้คำว่า referee หรือ umpire ขึ้นอยู่กับกีฬาขึ้นอยู่กับกีฬานี่คือชุดสูตรที่เป็นทางการสำหรับอีเวนต์คืนนี้ This is a formal suit for tonight's event สูทนี้เหมาะกับอีเวนต์ที่เป็นทางการถ้าเราใส่เสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสำหรับอีเวนต์นี้เราจะโดนมองว่า มารยาทไม่ดีครับคำว่า thank you มีความเป็นทางการกว่า thanks thank you is more formal than thanks ถ้าเราอยากจะพูดอย่างมีมรารยาทเราต้องใช้คำที่ formal กว่าไม่ใช่คำที่ official กว่าเพราะมันเกี่ยวกับมรารยาทไม่ใช่อำนาจครับคำามนี้มาจากกลุ่มไลน์ของครูแคลน กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่นักเรียนถามคำถามอะไรก็ได้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษแล้วครูเคลนจะตอบเองครับถ้าคุณสนใจเรียนต่อไปที่ crewkellen.com/combo หรือติดต่อ line at crewkellen ครับ Pa คคู่ cool Native English Combo เป็น2ออสสำหรับคนที่มีพื้นฐานน้อยและอยากปรับพื้นฐานอ่านเขียนฝั่งพูดรวมวยากณ์ครับมีมากกว่า120บทเรียนมากกว่า40ชั่วโมงและแบบฝึกขดัดมากกว่า500ข้อถ้าสนใจเรียนเขียนสนใจไว้ในคอมเมนต์หรือติดต่อ Line at crew k e l l e n ครับ